ปัจจุบัน iPad ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการทำงานและการสื่อสารค่ะและวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นกดปุ่มบริเวณขวามือที่ทางด้านบนของ iPad ซึ่งเป็นปุ่ม Power นะคะทิ้งไว้สักประมาณ 10-20 วินาทีค่ะหน้าจอก็จะเปิดขึ้นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีคำว่า Slide to Unlock นะคะที่ด้านล่างของจอค่ะให้เราสไลด์ไปตามลูกศรแล้วก็จะปรากฏไอคอนต่างๆนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนหน้าจอของ iPad ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ตามความต้องการได้เลยค่ะ